ัวร์ลงต้องปิดเมนกระแสตีกลับสสถ่ายภาพหมิวก้าวไกลเอาอาหารกลับบ้านชาวเน็ตฟาดยับทัวร์ลงต้องปิดเมนกระแสตีกลับสสถ่ายภาพหมิวก้าวไกลเอาอาหารกลับบ้านชาวเน็ตฟาดยับวันวิภาเผยอาหารสภาเตรียมไว้ให้500คนวันไหนคนน้อยเหลือเยอะมากหลังนางสาวสิรินพัฒน์กองตระการหรือหมิวสสกทมพักก้าวไกลโพสต์ข้อความบนเอ็กซ์หลังโดนพาดพิงว่านำอาหารสภากลับบ้านว่าน่าแปลกใจนะคะเป็นสสมาสองสมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งหมิวสิรินพัฒน์ไม่ทนฟาดกลับหลังถูกแอบถ่ายลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านต่อมาโลกออนไลน์ต่างพากันสืบหาว่าส.ส.ที่โพสต์เป็นใครและสังกัดอยู่พรรคใดจนกระทั่งมีผู้มาให้ข้อมูลว่าส.ส.ที่นำเรื่องของหมิวมาโพสต์เป็นส.ส.เลยพรรคภูมิใจไทยทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ล่าสุดของส.ส.คนดังกล่าวเป็นจำนวนมากจนทำให้เจ้าของเฟซต้องปิดช่องแสดงความคิดเห็นกันเลยทีเดียวสิรินพัฒน์กองตระการสสกทมพักก้าวไกลขณะที่สสก้าวไกลวันวิภาไม้สนสสบัญชีรายชื่อเขียนข้อความในประเด็นดังกล่าวระบุว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่าตอนเย็นคนอยู่น้อยทำไมทำอาหารเยอะเขาตอบว่างบประมาณแต่ละมื้อคือคูณจำนวนส.ส.500คนก็ต้องทำให้ครบแต่บางวันคนอยู่ร้อยกว่า200ต้องคอยมาบอกส.ส.ที่อยู่ว่าให้นำกลับให้ด้วยห่อให้เสร็จสรรพเพราะมันเหลือเยอะมากๆจริงๆทัวร์ลงโพสต์ส.ส.ที่โพสต์ภาพหมิวถึงกับต้องปิดคอมเมนต์เศรษฐายินดีวอลเล่สาวไทยคว้าแชมป์ชี้มากกว่าชัยชนะคือความมุ่งมั่นอดทนเศรษฐาโพสต์แสดงความยินดีหลังทีมวอลเล่บอลสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียชี้ที่มากกว่าชัยชนะคือความมุ่งมั่นความอดทนและความพยายามของทุกคนวันที่6กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเอ็กหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียตามดังนี้ศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียไทยชนะจีนแบบสนุก 3-2 เซตทำให้คว้าแชมป์เอเชียผมขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับความอดเปิดสถิติตบสาวไทยก่อนดวลจีนดีกรีแชมป์เอเชีย13สมัยเย็นวันนี้เปิดสถิติตบสาวไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนดวลทีมชาติจีนดีกรีแชมป์เอเชีย13สมัยโดย5ครั้งหลังสุดสูสีผลัดกันชนะมาได้ผลนี้ใครจะเป็นแชมป์ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่22ที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาที่สนามชาติชายฮอนเมื่อวันที่6กันยายน66เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศตบสาวไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์เอเชีย2สมัยลงสนามพบทีมชาติจีนแชมป์เอเชีย13สมัยในเวลา18นาฬิกาสำหรับสถิติการเจอกันของทั้งคู่เจอกันมาทั้งหมด31ครั้งไทยเอาชนะได้6ครั้งขณะที่5ครั้งหลังสุดสถิติเป็นไปอย่างสูสีเป็นตบสาวไทยที่เอาชนะได้2ครั้งขณะที่ตบสาวจีนเอาชนะได้ทั้งหมด3ครั้งโดยล่าสุดขณะที่สถิติในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจีนคว้าแชมป์มาแล้วทั้งหมด13สมัย1979 1987 1989 1991 1993 1995
1997 1999 2001 2003 2005 2011 2015ขณะที่ตบสาวไทยแชมป์2สมัย2009 2013และรองแชมป์ครั้งล่าสุดที่สำคัญการคว้าแชมป์ในปี2013เมื่อ10ปีที่แล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ที่จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ต้ององลงทั้งทีมชัชชุออนเผยถึงญี่ปุ่นรอบตัดเชือกศึกเอเชียเกมรับเหนียวแน่นโค้ชด่วนเผยถึงญี่ปุ่นก่อนเจอกันรอบตัดเชือกศึกเอเชียตบสาวไทยแซงคว่ำเวียดนามซิลแชมป์กลุ่มลิ่วดวนญี่ปุ่นศึกเอเชียสำหรับโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศตบสาวไทยพบทีมชาติจีนในเวลา18นาฬิกาขณะที่ญี่ปุ่นชิงอันดับ3กับทีมชาติเวียดนามเวลา15นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนโมเมธนัชชาน้ำตาซึมซ้อมหนักจนไม่มีเวลาไปดูแลคุณยายที่หกล้มธนัชชาหลังจากนักตบสาวไทยล้มทีมชาติจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียมาครองเป็นสมัยที่3และถือเป็นแชมป์แรกในรอบทศวรรษหลังจากคว้าแชมป์หนสุดท้ายเมื่อปี2013ล่าสุดโมเมธนัชชาสุขสดนักวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดเผยว่ารายการนี้เราซ้อมหนักมากปกติจะได้หยุดสัปดาห์ละ1วันครึ่งแต่รายการนี้เราเหลือวันหยุดเพียง1วันเนื่องจากทุกคนอยากทำงานหนักเพื่อประเทศชาติมาตลอดตัวหนูค่อนข้างเครียดเมื่อวานก็เจอคุณพ่อและร้องไห้กับคุณพ่อเพราะทราบยายที่เลี้ยงหนูมาแก่เกิดหกล้มแล้วเราไปหาไม่ได้ไม่ได้ไปดูแลเลยเพราะต้องเสียสละอยู่ตรงนี้เรามีหน้าที่กับทีมชาติเราแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยรู้สึกผิดที่ไม่ได้ไปหาคุณยายแต่ตอนนี้จะรีบกลับไปหายายเอาเหรียญทองไปฝากนะยายI'm not the only one.